บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอดุลอาซีมคุณทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับพบขยะติดเชื้อโผล่กลางบ่อชุมชนจุดไฟเผาจนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนด้านนายกเทศมนตรีเร่งสั่งปิดทางเข้าออกครับวันนี้นายสิทธิชัยเจริญธนจินดานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะผู้เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่บ่อขยะเก่าบ้านหม่อนดินแดงหมู่5ตำบลท่าเสาหลังพบขยะประเภทสายน้ำเกลือสำลีปลอกเข็มฉีดยาถุงมือยางซองน้ำเกลือขยะติดเชื้ออื่นๆและเอกสารของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ซึ่งมีประเภทขยะอื่นๆอีกจำนวนหลายตันถูกนำมาทิ้งไว้เพราะมีการจุดไฟเผาจนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเกรงจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่มีชุมชนอยู่รอบบ่อขยะดังกล่าวโดยทางการยอมรับว่าเป็นบ่อขยะของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ที่มีพื้นที่16ไร่เศษที่ผ่านมามีการร้องเรียนบ่อยครั้งว่าชุมชนรอบข้างได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นขยะควันไฟและเศษผงจากการเผาขยะมูลฝอยขยะที่นำมาทิ้งส่วนใหญ่นั้นเป็นต้นไม้ที่ตัดในเขตนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงนำขยะมาทิ้งร่วมด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นขยะประเภทใดเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าล่าสุดนายสำราญเอื้อจิรวานิชนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์สั่งการปิดทางเข้าออกบ่อขยะนี้แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกนำขยะติดเชื้อหรือขยะมีพิษมาทิ้งอีกแหล่งข่าวจากชุมชนรอบข้างกล่าวว่าได้รับความเดือดร้อนจากขยะบ่อนี้มานานทั้งกลิ่นเหม็นควันไฟและเศษผงจากการเผาขยะมูลฝอยโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนน้ำจากบ่อขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำหากเป็นไปได้อยากให้ปิดบ่อขยะแห่งนี้อย่างถาวรเนื่องจากมีโครงการบ้านจัดสรรเกิดขึ้นย่านนี้หลายโครงการเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และชุมชนที่นำขยะมาทิ้งควรไปทิ้งบ่อขยะที่มีสถานที่ห่างไกลจากชุมชนอยู่ที่ตำบลผาจุกอำเภอเมืองอุตรดิตถ์แทนหากไม่ปิดอนาคตบ่อขยะแห่งนี้จะกลายเป็นปัญหาของชุมชนอย่างไม่สิ้นสุดครับพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ใจกับไว้นิ้ว